ข่าวลือของ Samsung g l l a x ซ S25 Ultra ครับมีข่าวลือออกมาว่าจะได้เลนสวายความละเอียดสูง50ล้านเป็นครั้งแรกแล้วก็ตัวเครื่องจะบางลงกว่าเดิมมากนะครับจาก8.6มิลเหลือเพียง8.2มิลนะฮะรีดยังไงให้ได้บางขนาดนั้นและที่สำคัญคือ S25 Ultra จะสามารถรองรับการเชื่อมต่อดาวเทียมได้เป็นครั้งแรกด้วย โอ้โหนี่รวมข่าวลือนะฮะอันนี้คือตอนแรกมันลือมาหลายๆอันผมก็รู้สึกว่าแต่ละอันมันพูดแล้วมันสั้นกันไปผมรวมสองสาขามารวมอยู่ในที่เดียวเลยนะครับเรื่องแรกก็คือเขาบอกว่า Samsung Galaxy s a m มซุงก a l ซี่ S25 Ultra ที่จะเปิดตัวในต้นปีหน้านี้นะครับนะฮะมีข้อมูลหลุดออกมาว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีผลการทดสอบของรหัสโทรศัพท์ที่มีชื่อรุ่นว่า SM9380 หลุดออกมานะครับก็เทียบเคียงแล้วก็รู้ได้เลยเพราะว่า Samsung Galaxy S24 Ultra รเนี่ยรหัสเขาคือ SM9280 9280กับ9380ก็เดาได้เลยว่าตัวหนึ่งคือ S24 ตัวหนึ่งคือ S25 อย่างแน่นอนเป็น Ultra ด้วยนะครับมีข่าวลือออกมามีภาพหลุดเรนเดอร์ออกมานะครับมีหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องแรกบอกว่าจะได้เป็น เซนเซอร์ที่เป็นเลนวายนะครับอัล,อลตราวายเนี่ยจะได้เป็นความละเอียดสูง50ล้านพิกเซลนะครับเท่ากับวา่าตัวกล้องของ s อ5 u l พ r a ลตร้านะครับตัวเลนหลักก็จะเป็น200ล้านพิกเซลใช่ไหมครับแล้วก็มีเลนเทเลโฟโต้แล้วก็ตัวอัลต์ร์วายก็50ล้านแล้วก็มีเลนเทเลโฟโต้ไน่จะ12ล้านถ้ามาทรงนี้ก็จะทําให้ลูกเล่นของกล้อง หรือว่าประสิทธิภาพของกล้องของ Samsung S25 Ultra ก็จะดีขึ้นนะครับกับเรื่องที่2คือเรื่องของดีไซน์นะครับมีภาพเรนเดอร์มาเลยว่าดีไซน์แผงกล้องหลังเนี่ยจะคงเดิมนะครับตัวบอดี้ก็ยังคงเดิมอยู่แต่มีการออกแบบให้ตัวเครื่องเนี่ยบางลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะน้ำหนักเบาลงด้วยจากเดิม S24 นะครับตัวเครื่องหนาประมาณ8.6ม mm, ิมนะครับพอเป็น S25 Ultra เนี่ยมีข้อมูลหลุดออกมาว่าจะมีความบางลง เหลือประมาณ8.2ม mm. ิลิเมตรสัดส่วนอื่นส่วนกว้างส่วนสูงยังคงใกล้เคียงเดิมนะฮะแต่บางลงบางลงประมาณจุมิลแล้วน้ำหนักเบาลงด้วยจาก232กรัมเหลือประมาณ219กรัมนะครับหน้าจอจะยังคงเป็น6.8นิ้วเหมือนเดิมนะครับชิปก็จะเป็น Snapdragon 8 Gen 4นะครับแต่ข้อมูลหลุดที่น่าสนใจมากที่สุดคือ ซัมซุงก a l ซี่ S25 Ultra นะครับได้รับเซอร์ติฟิเคชันจาก China Quality Certification Center ในหัวข้อการเชื่อมต่อดาวเทียมครับนี่ถือเป็นครั้งแรกของมือถือซัมซุงเลยครับที่สามารถรองรับเชื่อมต่อดาวเทียมได้นะครับซึ่ง ก็น่าจะมาเป็นฟีเจอร์คล้ายๆกับที่ iPhone ทำได้นะครับว่าอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณนะครับคุณยังสามารถเชื่อมต่อรับสัญญาณดาวเทียมแล้วก็ส่งเป็นช็อตแมสเซจเป็นชุดคำสั่งสั้นๆเพื่อที่จะสื่อสารได้ผ่านทางดาวเทียมซึ่งบริการแบบนี้เนี่ยก็ต้องรอดูว่าอย่าง Apple เองเนี่ยทำออกมานะฮะให้ใช้ฟรี1ปีแรก2ปีแรก เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเก็บเงินก็ต้องรอดูเนี่ยปีนี้เป็นปีที่2หรือปีที่3แล้วว่าที่ Apple ทําำไปผมจําไม่ได้ขออภัยแต่ว่าพอเก็บเงินแล้วก็เก็บเงินเยอะเหมือนกันนะปีหนึ่งหนึ่ง,งประมาณแบบพ9นเบาทอะถ้าซัมซุงทําให้มีการสื่อสารดาวเทียมเพื่อช่วยเหลือ SOS ได้ให้ฟรีแน่ๆหปี2ปีแรกเพราะว่าเขาต้องไปเชื่อมกับระบบของคนอื่นซึ่งอาจจะต้องจ่ายตัง ก็ต้องดูว่าแล้วจะเป็นเหมือนหอยแปรกหรือเปล่าว่าปีสองปีแรกแล้วหลังจากปีนั้นจะเท่าไหร่แล้วจะแพงไหมนะฮะเราจะเห็นคุณค่าไหมคือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ไม่น่านะเราไม่น่าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาแต่พอคุณไปอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาแล้วคุณอยากจะได้ไอ้ฟังก์ชันส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมขึ้นมาเนี่ยพอตอนคุณไม่รอดแล้วเนี่ยถึงตอนนั้นน่ะคุณจะนั่งเขกหัวตัวเองปีละพันเก้าทำไมไม่ใส่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่คำานึงถึงเรื่องความปลอดภัยผมว่าเขาก็ต้องเอาตัวนี้ไว้ก่อน นะถ้ามาจริงแล้วมีนะจะเป็นฟีเจอร์เด็ดของ Samsung s a m s u n ง S25 Ultra เลยนะครับน่าสนใจมากๆรอดูต้นปีครับช่วงท้ายนี้นะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมทุกท่านว่า EWS a t หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีมากกว่าที่เราคิดครับด้วยปริมาณของ EWS a t ทั่วโลกตอนนี้นะครับมีปริมาณมากถึง57.4ล้านตันในปริมาณทั้งหมดนี้นะครับกว่า82.6 เป็นอ e ีเวสที่ถูกทิ้งและถูกกำจัดแบบผิดวิธีซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างส่งผลกระทบต่อร่างกายและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะโลกเดือดสิ่งนี้แหละครับที่เป็นภัยร้ายตัวจริงนะครับที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือภัยร้ายเหล่านี้นะครับอยู่ในบ้านของเรานะฮะมาในรูปแบบของ อุปกรณ์เก่าๆอย่างมือถือเก่าๆแท็บเล็ตเก่าสายชาร์จเก่าหูฟังเก่าหรือแม้แต่ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่พังแล้วเชื่อได้ว่าทุกบ้านต้องมี e-waste อยู่ในบ้านแน่นอน AIS ครับชวนทุกคนนำเอาขยะ e-waste มาฝากทิ้งกับ AIS ที่ AIS Shop และจุดรับทิ้งที่มีพาร์ทเนอร์ร่วมกว่า2,700จุดทั่วประเทศหรือจะฝากทิ้งกับพี่ไพรสเน่ไทยก็ได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและท่านที่นำเอา e-waste มาทิ้งนะครับจะได้รับ A a-s point อีก10 point นะครับแถมยังได้ลุ้นของรางวัลประจำเดือนอีกด้วยนะครับโดยเขาจะมีการเปลี่ยนของรางวัลให้ได้ลุ้นกันทุกเดือนเลยครับผมได้แนบลิงก์ที่เป็นข้อมูลที่คุณจะอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน description ด้านล่างของคลิปนี้ครับ